วัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับ Morning TV นะครับวันนี้เราก็จะมาทำอาหารเช้าง่ายๆแต่น้องนิ่งวันนี้เราก็จะมาทำเมนูไข่กันใครคิดว่าน่าจะเป็นเมนูอะไร TikTok TikTok โอเคทุกคนน่าจะรู้แล้วไข่เจียวนั่นเองแต่ว่าจะเป็นสูตรของน้องนิ่งนั่นก็คือใส่กุ้งจอมของทางแม่หนุนรสชาติดีอร่อยกลมกล่อมนะครับผมวัตถุดิบของเราก็มีไข่2ฟองแล้วก็กุ้งจ่อมขั้นตอนแรกตอกไข่ใส่ในชามของเราต่อไปเราก็จะตักกุ้งจ่อมใส่ไปนิดนึงมาสักแค่นี้ก็พอตีไข่เลยครับให้ตีให้รสชาติของกุ้งจ่อมเข้าไปในไข่นะครับเจียวไข่กันเลยตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปเพื่อเตรียมเจียวกันเลยนะครับกลิ่นเริ่มมาแล้วครับโอ้หอมได้ใจจริงๆว้าวเสร็จแล้วน่ากินจังเลยเสร็จแล้วครับหน้าตาน่าทานมากเลยเรามาชิมกันเลยนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงรสชาติอร่อยมากแถมได้กินกุ้งด้วยก็ขอบคุณที่มาชมคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe Morning TV ด้วยนะครับขอบคุณครับอุ๊ยลืมขายของอย่าลืมสั่งกุ้งจ่อมที่น้องนิ่งใช้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเดี๋ยวไปกดดูได้